กำหนดการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2564ณโรงพยาบาลศิริราชในวันศุกร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2564เวลา 17:00 น.เป็นต้นไป